และนี่คือ Minecraft Seeds ที่น่ากลัวที่สุดที่คุณจะรู้สึกแย่ทันทีถ้าคุณได้ลองทำมันเริ่มต้นด้วย Seed 238880 Seed นี้เนี่ยมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่า Player ผู้เล่นเนี่ยได้หายไปจากภูเขาเป็นไปได้ด้วยเหรอเราสร้างโลกแล้วเข้าไปดูกันเลยครับและถ้าคุณคิดว่าซีนนี้มันคือเรื่องจริงผมขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแล้วตอนนี้ผมอยู่ในซีน23880เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าพูดตามตรงเลยก็คือเกิดมาผมอยู่เหมือนอยู่ในไบโอมที่โคตรเจเลซึ่งมันคือไบโอมไทก้าที่เต็มไปด้วยไอหินมอยซีสคอปเปิลสโตนล้อมรอบตัวผมเว้ยอันนี้ค่อนข้างหลอนอันนี้คือหลอนละหนึ่งแต่ว่าถ้าเราลองบินดูรอบๆมันก็คือโอเวอร์วอลปกติเลยครับถ้านั้นนะครับผมก็สามารถบอกได้เลยว่ามันคือเรื่องปลอมเว้ยเพราะเราเข้ามาเนี่ยเราไม่เจอภูเขาไม่ภูเขาลูกเดียวเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะผมว่าเราหาไม้ก่อนดีกว่าแต่มันมีข่าวลือพูดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับซีดนี้คือมันมีเพลเยอร์เนี่ยได้หายไปจากภูเขาใช่ปะนอกจากนั้นไม่พอยังหายไปจากในชีวิตจริงด้วยเว้ยผมบอกเลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนครับแล้วผมก็ไม่มีทางเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกแต่อย่างแรกนะฮะผมว่าเราต้องไปพิกัดนี้ก่อนเว้ยลบ1,000ลบ100แล้วก็ลบ1,000ครับอันนี้เนี่ยจะพาเราไปเจอภูเขาครับแต่ว่าก่อนเราไปเจอภูเขาเราต้องเหมือนต้องมีทรัพยากรเตรียมของเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนเอามาให้มาเรียบร้อยประดาบพร้อมฮะเอโยเว้ยวะทำไมมีหมู่บ้านกลางหุบเขาภูเขาได้เอ๊ะเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะวัวกูตกใจหมดเลยเมื่อกี้เหมือนผมเห็นเป็นหน้าคนประหลาดหรือผมคิดไปเองน่าจะคิดไปเองนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูตรงระหว่างหุบเขานี้หน่อยเรื่องนี้มันเหมือนจะมีเงื่อนงำเล็กน้อยนะฮะทุกอย่างปกติหรือเปล่าถ้าผมลองเคาะระฆังดูมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีใช่ไหมเว้ยวัดเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมมั่นใจว่าตะกี้นี้ผมเห็นมันมีตัวอะไรอยู่ข้างบนแล้วไอ้ฟ้าจอยเกมเอ้าฮัลโหลเอ้าไอ้ลิงเอ้าไอ้เทาสวัสดีเพื่อนตะกี้กูผมไม่ตาฝาดใช่ไหมคุณผู้ชมตะกี้นี้ข้างบนเนี้ยมันเป็นชื่อเนมแท็กยาวๆเลยเว้ยถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วคุณผู้ชมลองดูซิว่ามันใช่ไอ้ฟ้าจริงหรอไม่น่าใช่นะเจออะไรวันนี้เรามาพิสูจน์เรื่องลึกลับกันไม่ใช่หรอเรื่องลึกลับของหุบเขากินคนเนี่ยเพื่อนหุบเขากินคนเฮ้ยหุบเขานี้หรอแต่อย่างแรกอุ้ยชาวบ้านอยู่นี่หรอไม่เจอนานเอาล่ะผมขออนุญาตเปิดของดูบ้านที่นี้ yeah whatไอ้เท่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขยี้ตาขยี้ตาก่อนเลยไอ้ลิงตะกี้ไม่เห็นอะไรไหนลองพูดมาสิกูเห็น NPC หน้ามืดเมื่อกี้ใช่เหรอถ้าเห็นกูเห็น NPC เขาตาแดงด้วยนั่นแหละใช่มันตาแดงอะหน้ามืดอะแต่ว่าเดี๋ยวไม่เขาก็ปกติบั๊กเหรอเอ๊ะเหมือนกันเหรอก็แรงของได้ปกตินะเอ้าตะกี้นี่ไม่มีชาวบ้านหาเอ้าฮะอะไรวะตะกี้นี่กูไม่เห็นชาวบ้านสักคนเลยนะเว้ยออกมาแล้วเต็มเลยเว้ยวะไม่รู้ว่ะแต่ผมว่าผมรีบไปพิกัดที่ลบ100แล้วก็ลบ1,500ก่อนละกันเราเดินทางมาถึงพิกัดแล้วครับแล้วเรามาเจอหมู่บ้านใหม่แต่ว่าหมู่บ้านนี้มันผมลองกด F3 ดูมันคือไบโอมสวรรค์หน้าปกติไม่ใช่หรอก็สวรรค์หน้าแต่ทำไมมันมีปู่บ้านทรายมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนนั่นคือคำถามที่ผมอยากจะรู้คำตอบแล้วด้านบนไม่พอครับด้านบนมันยังเหมือนมีหมู่บ้านอีกผมลองเกมโหมดดูนะฮะคุณผู้ชมใช่เลยมีหมู่บ้านOh my God มันเป็นเรื่องมันเป็นซีนที่แปลกแป๊บนะคุณผู้ชมเฮ้ย whatทำไมน้ำมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นคือคำถามผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณน้ำมันหายไปหมดเลยมันจะเป็นตอผุดๆมาแค่ตรงที่มันมีสาหร่ายทะเลอ่ะนั่นน่ะดิอะไรวะเนี่ยไม่ได้กาแล้วคุณผู้ชมผมขอเดินสำรวจดูดิว่าผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆกับซีดแห่งนี้แน่นอนเว้ย 100% เลยอ่ะเว้เดี๋ยวนะผมมั่นใจว่าตอนที่ผมมาครั้งแรกเราเห็นตรงนี้เป็นทางปิดแต่พอผมไปที่น้ำปุ๊บแล้วทางมันเปิดเลยคุณผู้ชมลองย้อนคลิปวิดีโอแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วลองดูซิว่าไอ้ถ้ำนี้มันเปิดตอนไหนแล้วคอมเมนต์บอกผมทีเอาไงเพื่อนไปไหมเพื่อนต้องไปว่ะมันอาจจะมีอะไรก็ได้นะเว้ยข้างบนไม่มีอะไรเพื่อนเป็นแค่ทางออกลงข้างล่างไอ้ฟ้าเราลงข้างล่างดูดิพี่ป้ามีแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำตรงนี้หรอแล้วเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันลึกจังอ่ะมึงไปดูฝั่งนี้ดิเพื่อนเอาเป็นว่ามึงดูฝั่งนู้นดูไปฝั่งซ้ายโอเคทางนี้มีน้ำฮะเฮ้ยวอตมีสปาวเนอร์ว้าวว้าวจะอะไรเพื่อนแป๊บซอมบี้มาเขาเต็มตัวเฮ้ยตายซะเจ้าซอมบี้เรียบร้อยมันก็
ถ้าปกติเพื่อนมันไม่ปกติปกติยังไงมันปกติเจ้าสปาวเนอร์มันต้องอยู่ต่ำกว่านี้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยวัดมันไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตอนแรกผมจำได้ว่าเราเห็นพอดไม่ใช่หรอเดี๋ยวแล้วเราทำไปหายไปไหนอะเดี๋ยวเอ้าพอดหายเดี๋ยวอะไรเนี่ยดูในกล่องดิมันมาได้ยังไงเนี่ยไอ้ไม้อันนี้ปกติมันต้องเป็นแบบพวกแบบโกโดแอปพวกแอปเปิ้ลไม่ใช่หรอนั่นดิทำไมมันสกุลน่ะงงว่ะครับนึงนะเว้ยวัดพอดหายอีกแล้วพอดหายได้ยังไงอะแปลกแล้วว่ะบอกฮะเอามาอยู่ดีมีของตรงเนี้ยทำไมของดอบเหมือนมันกำลังล่อเราหรือเปล่านั่นดิเดี๋ยวได้ประมูลเพชรพวกอู้แร่ดีๆทั้งนั้นเลยเพื่อนเว้ยผมว่าเราได้เวลาสำรวจต่อแล้วรอติดตามท้ายคลิปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับถ้ำแห่งนี้กันแน่และสำหรับซีต่อมาซีส K212 ซีนี้เนี่ยมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าเป็นซีที่เกี่ยวกับปราสาทมิติใต้น้ำที่เออเลอและตอนนี้ผมได้เข้ามาในแมปซีของ K212 แล้วซึ่งบอกเลยว่าทุกอย่างมันดูปกติเลยแล้วผมโคตรโชคดีอะเกิดมาปุ๊บเราเจอกับโยโอเชียนมูนูเมนต์อยู่ข้างหน้าเราเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะแย่เราไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะคอลแลบยังไงหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้คอลแลบมันอาจจะกินคนก็เป็นไปได้แต่ว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์นะฮะผมมาทำการว่ายเข้าไปแล้วดูเลยว่ามันน่ะจะคือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกเองว่าเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมครับไอ้น้องว้าน่าจะเรื่องโกหกเพราะประสาทใต้น้ำมันก็จะมีพวกมอนสเตอร์แย่คนก็ว่ายไปตายอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นข่าวลือหรือเปล่าเออข่าวลือเป็นไม่ได้แบบพวกที่แบบไม่รู้เรื่องใช่ไหมพวกเพลเยอร์ไมค์ครับมือใหม่อย่างเงี้ยเออมือใหม่ไม่รู้ว่าไอ้มันมีปีศาจอยู่เนี่ยอยู่วัดโยไอ้พวกนี้มันจำการฆ่าแม้กระทั่งปลาหมึกอย่างนั้นเหรอเนี่ยแหละมันฆ่าเพลเยอร์ใหม่หรือเพลเยอร์ใหม่ก็กลัวไปงั้นอ่ะเออโอเคผมขอลองดูมุมสูงแล้วหาทางเข้าก่อนนะฮะเว้ยวัดปกติเจ้ามอนูเมนต์มันจะไม่สปอนใกล้ๆกับพวกสตั๊กเจอไม่ใช่เหรอถ้าผมลองเปิดวิกิพีเดียเขาบอกเอาไว้ว่าโอเชียนMonument เนี่ยจะไม่มี Root Shade เกิดแล้วก็ Water Structure เกิดเว้ยซึ่งอันนี้มันคือ Rune ซึ่งมันก็เกิดใต้น้ำเพื่อก็นับเป็น Water แล้วมันมาได้ยังไงเนี่ยโอเคผมเก็บไว้ก่อนละกันนะฮะมันก็อาจจะเกิดได้นะเพราะไอ้บล็อกเมกมาพวกนี้มันก็ชอบเกิดแถวเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นน้ำดูดเลยเนี่ยใช่เพื่อนนะหาทางเข้าก่อนนี่นะวินาวินี่โอเคเมื่อกี้ไม่ปกตินะเข้าได้ใช่ไหมเพื่อนเข้าดีรออะไรโอ้ยโอ้โหเว้ยวัดมันต้องขุดใช่ไหมเนี่ยขุดก็ได้โอเคตามปกตินี่เรามาขุดเนี่ยมันจะขุดช้ามากเลยนะไม่เป็นไรก็เราเกมหมดแล้วเราเพื่อแบบศึกษากันว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมเราจะโดนบัฟแห่งท้องทะเลอ่ะมีด้วยเหรอเออจากไอ้พวกตัวนั่นไงพวกที่มันยิงรังสีน้ำอ่ะรังสีน้ำเลยเหรอเออรังสีน้ำอ่ะแป๊บนึงนะเราต้องไปที่จุดใจกลางเว้ยคุณผู้ชมเว้ยวัดผมเจอทุกเฮ้ยใหญ่ดิเย้ตัวใหญ่เย้เย้แกโดนเอาดาบมาทำการฆ่าเจ้าหมอนี่ก่อนเฮ้ยก้าวมาดูนี่ What เจอทองโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติบ้างแต่ปกติมันต้องเป็นออฟซิเดียนไม่ใช่หรอไม่เป็นบล็อกนี้เลยถูกเลยใช่หรอแป๊บนึงนะถ้าผมลองเดินทุกไปเรื่อยๆถ้าเจอแล้วเหมือนให้เราไม่เคยเจอก็เป็นไปได้นะฮะผมไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ชม Yes sir เว้ย What ไอ้ฟ้ากูเจอไอ้นี่ว่ะกล่องเออมี Heart of the Sea ใช่นี่ไงหัวใจแห่งท้องทะเลแล้วก็มีตีศูนย์ด้วยก็คือง่ายๆเลยก็ไม่มีอะไรตีศูนย์ดาบจบง่ายๆโอเคผมว่าก็ไม่เห็นจะคอรับหรือว่าอะไรเลยนะไม่น่ามีนะผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันดูแบบหลอกลวงแล้วก็งมงายแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมผมมั่นใจว่าเราดูครั้งแรกมันไม่มีถ้ำตรงนี้ไม่ใช่หรอเวอร์วอตคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็นความเร็ว 0.25 แล้วลองดูซิว่ามันมาตอนไหนในถ้ำพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ำเป็นอย่างนี้เหรอเอ๊ะทำไมมันถ้ำอะไรวะเนี่ยเอ๊ะมันเป็นถ้ำแบบทางเชื่อมเหมือนโลกมิติเว้ยโอ้ my god นี่ที่ไหนอะไรวะเนี่ยไม่ปันมีแต่แป๊บนึงนะเออขอวางตรงนี้มันกันพัดกันเหนียวกันหลงทำไมมันมีแต่อันเนี้ยถ้าผมลองเกมโหมดสเปกทีฟดูโยนี่มันมิติแปลกใหม่จัดๆทำไมมันซ้อนกันแบบไม่มีที่สุดเลยถ้าผมลองบินไปเรื่อยๆมันจะกลับมาที่เดิมหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาบล็อกทองเอาแล้วไงบล็อกที่ผมวางไว้กันหลงตอนแรกเอ้าแปลกๆแล้วว่ะไอ้ฟ้าอะ
ไรเนี่ยจะบอกเลยว่าคือลายที่สิ้นสุดหรอวุ้ยผมว่ามันแปลกๆก็ถ้าผมลองไม่เอาหน้าไปชนกำแพงได้ไหมแล้วเป็นการทุบไปแทนเฮ้ยโอเคเอ้ยเหมือนได้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 อันนี้เหมือนได้แล้วมันจะมีที่สิ้นสุดไหมเนี่ยไอ้เจ้าเหมืองนี้เนี่ยอุ้ยโอเคเราไม่ได้กลับมาแล้วเว้ยเยี่ยม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 เอาล่ะผมว่าถึงเวลาของเราในการ survival mode แล้วก็ทำการสำรวจให้เรียบร้อยเลยครับเย้พี่อย่างนี้แหละสวย yes sir what is that what อะไรอะไรและสำหรับเรื่องตำนานอันต่อไปเป็นสิ่งที่คุณและผมไม่อยากจะเชื่อเพราะว่ามันหน้าตาคล้ายคุณเพราะว่าตำนานเรื่องแรกนะฮะมันเกี่ยวข้องกับ Stone Caster เขาว่ากันว่าใครก็ตามเนี่ยที่เรายืนบน Stone Caster ตรงนี้เราจะโดนผ่าครึ่งเว้ยแต่ว่าในไมน์คราฟต์เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีวิธีทำอยู่เว้ยคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะผมได้สร้างเครื่อง Stone Caster ที่สามารถตัดได้ทั้งหัวและตัวพร้อมกันเว้ยคือผมแค่ไปอยู่ตรงนี้เท่านั้นและให้ไอ้ฟ้าทำการใช้เครื่องนั้นเลยเพื่อนจัดการผมเลยโดนเพื่อนลาก่อนนะโดนหัวขาดแน่ yeah! มาดูเนี่ยคุณผู้ชมหัวผมโดนใบเลื่อยอยู่เว้ยแต่ว่าผมไม่เป็นอะไรนะผมรอเกมบทออกเห็นปะไม่เป็นอะไรเลยไม่มีแต่กินล้อมด้วยไม่ก่อนออกเลยเพื่อนออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกดูเหมือนว่าวิธีนี้ก็เหมือนจะยังไม่ได้ผลนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะผมยังมีอีกหลายวิธีให้เราได้ลองเว้ย yes sir และสำหรับเป้าหมายที่สองนะฮะคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยเราจะพยายามลองทำให้ตัวเรานั้นตายจากที่สูงแต่ทว่าตายด้วยของแหลมเว้ยซึ่งนั่นก็คือดิฟสโตนฮะเอาละผมมาทำการสปาพอยต์ไว้ตรงนี้ก่อนทีนึงและหลังจากนั้นนะฮะเอาล่ะนะไอ้เจ้าลิงกูจะโดนแล้วนะเพื่อนเอาเลยเพื่อนยังยิงยาวก่อนนะยาฮูแหละโอ้มายเป็นไงตัวกูมันดูแปลกๆขึ้นไหมไม่นะมันก็เป็นไอ้เทาปกติเหมือนเดิมเลยโอ้มึงยังไม่ได้ตายแค่ไหนโอ้งั้นแสดงว่าวิธีนี้อาจจะยังไม่ได้ผลนะฮะแต่ส่วนตัวนะฮะคุณผู้ชมสำหรับเป้าหมายแรกเนี่ยมันดูทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แหละถ้าจะให้ดีที่สุดนะผมว่าเราต้องมีโทเทมเว้ยและหลังจากนั้นนะฮะเราใช้โทเทมทำการปั๊มการตายของเราเว้ยผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่เราต้องลองดูนะฮะและรอบนี้แหละที่ผมมาทำการโดดลงไปในเป้าหมายที่สองของเราและทำการใช้โทเทมนะคุณผู้ชมใส่ไว้ในมือซ้ายมาแน่รอบนี้ย่าไม่ตายมีโทเทมเป็นไงเป็นไงตัวกูแปลกแปลกไปไหมมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะเพื่อนเหมือนเดิมผมได้ได้ยังไงวะไม่ควรจะเหมือนเดิมด้วยสุดท้ายมึงจะตายกี่รอบมึงก็ยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าอันนี้เนี่ยผมว่าคือเป็นสิ่งที่เราหาคำตอบไม่ได้และอาจจะไม่มีจริงนะฮะไปดีกว่าและสำหรับเรื่องตำนานอันต่อไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โมดกังมาพยายามปิดบังเรามากกว่า10กว่าปีแล้วเว้ยเจ้าลิงและนั่นก็คือการเปลี่ยนลูกตาเรากับพวกมอนสเตอร์เว้ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองเข้าไปอยู่ในมุมมองของวิลเลจเจอร์ตัวนี้โดยการเป็นสเปกทีฟเข้าไปนี่ฮะแล้วเราก็อยู่ในมุมมองของวิลเลจเจอร์เรียบร้อยแล้วเว้ยตอนนี้คือผมยกมือนะยกมือไม่ขยับเลยอันนี้อยู่ในตัววิลเลจเจอร์เลยอันนี้คือมันตามธรรมชาตินะฮะคุณผู้ชมเดินซ้ายเดินขวาหน้าหลังปกติเลยแต่ถ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมถ้าเราลองให้มันอะมองรูปภาพด้วยถ้าผมเอารูปภาพอันนี้ออกมาแล้วใช้เป็นพิกซีนะคุณผู้ชมเพราะว่าพิกซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่วิลเลจเจอร์ชอบมากครับมันชอบรูปหมูนี่นะใช่ถ้าผมลองสเปกเตอร์ปั๊บเข้าไปเอามามองดิมองมันเดินว่ะเฮ้ยตัวนี้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 มองตัวนี้มองเอ้าชอบจริงไม่ได้เอามาคุยกันแล้วเพื่อนสรุปไม่ได้ชอบหรออ้าวแล้วผมไปจำมาจากไหนนะว่าวิลเลจเจอร์มันชอบอะไรพวกนี้วะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับถ้ำประหลาดแห่งนี้บอกตรงเลยว่าถ้ำนี้โคตรจะแปลกผมไม่เคยเจอถ้ำไหนที่แบบให้ของแล้วเป็นอย่างมาอีกแล้วโอ้ my god ของมาลัวเลยเพื่อนคืออะไรเนี่ยไม่รู้ว่ะวอดของเต็มตัวไปหมดเลยทำไมถ้ำนี้มันให้อะไรเนี่ยวอดทำไมมีหินน้องหินย้อยตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับผมไม่เคยเจอเอาเววะทำไมหินย้อยนี้มันแบบเป็นปราสาทเหมือนแบบเป็นสิ่งก่อสร้างว้าว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 อะไรอะไรอะไรคุณผู้ชมเห็นตะกี้ไหมครับว่าผมเจออะไรใครที่มองไม่ทันนะฮะลองย้อนคลิปกลับไปปรับความเร็วเป็น 0.25 มันอยู่ตรงนี้เลยเว้ยตรงนี้ว้าวไปมันระเบิดมันระเบิดหมดเลยมันคือคลิปเปอร์
หรอผมมั่นใจเลยว่ามันไม่ใช่คริปเปอร์แน่นอน 100% เว้ยเชื่อบ้าไอ้ฟ้าว่ากูเห็นอะไรเห็นอะไรวะกูเห็นคนที่แบบหน้าตาม่วงๆเหมือนเป็นแบบเออร์เลอร์เอนเตอร์ตี้อะไรไม่รู้อ่ะคนนี้อะไรหน้าตาม่วงๆวะว่าทำไมนิ่งเข้าไปเรื่อยๆฮะไอ้เนี่ยไม่หินย้อยไม่เยอะจังอ่ะเหมือนกับดักเลยไอ้ฟ้าแล้วเราจะเข้าไปดีไหมโทรไปก่อนโทรไปไอ้ฟ้าเล้งไอ้เล้งกูขอเคลียร์หมดกูไม่เอาเลยกูไปละอะไรวะเนี่ยทำไมมันลงมาทำใส่กูใครวิ่งตามใครวิ่งตามวิ่งตามมันตีกูด้วยมันตีกูด้วยโอ้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 ยใครวิ่งตามผมเนี่ยมันดีมันเป็นคนวิ่งตามลงไปรีบขึ้นไปมันเกิดบ้าอะไรขึ้นรัวแล้วรัวแล้วพี่ก่อนพี่ก่อนโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิตแมนโย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 มันตายแล้วเพื่อนไปแล้วนะไม่ไปจะไงเพื่อนขึ้นไม่ได้เพื่อนเราด้วยแย่ตามผมมาตามผมมามันคือใครคือเอ็มรันเลยไม่รู้ไม่ไม่ใช่มันคือซื้อของซอมบี้ฮะนั่งหันหลังกับมันเป็นซอมบี้เว้ยเมื่อกี้เราบอกไม่เห็นน่ะไรวะเนี่ยผมว่าแบบนี้มันแปลกๆว่าผมไปดีกว่าคุณผู้ชมดีกว่าใครชอบไปรบกวนไลค์ด้วยนะครับไปแล้วโคตรหลอนเลยถ้ำแห่งนี้